คลิปนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างสามชาติ XO รับเครดิตฟรีทุกวันสวัสดีครับกลับมาพบกับบอลไทยต้องเล่านะครับรายการที่จะนำเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาเล่าโดยผมต้องพันวัฒน์นั่นเองครับในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องของคาร์ดหรือทักษะฟุตบอลของนักเตะคนหนึ่งของเมืองไทยที่ต้องบอกว่าในตอนนี้เขาก็คือเบอร์ต้นๆ นะครับถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ช่วงหลังเขาจะโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานจนหายไปพักหนึ่งแต่ถ้าว่าพอเขากลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับจะเล่นฟุตบอลต่อหน้าแฟนฟุตบอลคาร์ดฟุตบอลของนักเตะคนนี้เนี่ยก็ยังคงแลดูเหนือชั้นอยู่ตลอดนักเตะคนที่ว่านะครับก็คือในลายของธีรศิลป์แดงดากองหน้าดีกรีทีมชาติไทยจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ผมขอใช้ชื่อคลิปนี้ว่าคาร์ดฟุตบอลที่ไม่เคยเปลี่ยนของธีรศิลป์จะเป็นยังไงไปติดตามกันได้เลยครับชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tudubolthai จบเกริ่นก่อนเลยนะครับถ้าพูดถึงชื่อของธีรศิลป์แดงดาเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าไม่มีแฟนฟุตบอลไทยคนไหนไม่รู้จักนะครับเพราะในตอนนี้ธีรศิลป์เนี่ยก็ยังคงเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยยังไม่มีใครสามารถมาล้มเขาได้นะครับธีรศิลป์เคยผ่านการเล่นฟุตบอลระดับสูงมากมายครับไม่ว่าจะเป็นไปเล่นในลาลิก้าสเปนกับอัลเมเรียแล้วก็ยิงประตูได้ในเกมฟุตบอลถ้วยนะครับรวมถึงยังเคยไปฝึกซ้อมกับแอตเลติโกมาดริดอีกขณะที่ในเอเชียเนี่ยธีรศิลป์ก็เคยไปเล่นในเจลีกกับซานเฟสเซ่ฮิโรชิม่าก็เกือบพาทีมคว้าแชมป์ได้นะครับรวมไปถึงเขายังประสบความสำเร็จคว้าแชมป์มากมายทั้งกับ SCG เมืองทองรวมไปถึงทีมชาติไทยของพวกเรานะครับถึงแม้ตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าธีรศิลป์เนี่ยอายุจะเข้าสู่เลข3เป็นที่เรียบร้อยนะครับแถมสภาพร่างกายก็ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแต่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับธีรศิลป์กลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังจากบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้พักใหญ่และผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสดูธีรศิลป์ลงเล่นตั้งแต่นัดที่เมืองทองเจอบุรีรัมย์จนถึงนัดล่าสุดที่เจอกับสุโขทัยนะครับต้องบอกเลยว่าธีรศิลป์เนี่ยยังมีคาร์ดการเล่นฟุตบอลที่เนียนตามากๆครับยกตัวอย่างกันก่อนนะครับอย่างเช่นนัดที่ชนะบุรีรัมย์ครับธีรศิลป์เนี่ยถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมนะครับการที่เขาลงมาเนี่ยก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับทัพกินเลนพยองได้มากๆนะครับสามารถลงมาพักบอลได้รวมไปถึงเรียกฟาวแล้วก็เรียกฟรีคิกระยะอันตรายให้กับทีมได้อยู่ 2-3 ครั้งด้วยกันนะครับขณะที่นัดเจอสุโขทัยเนี่ยพี่แกได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเลยก่อนที่จะมีจังหวะหนึ่งนะครับที่เขาได้บอลก่อนที่จะมองหาเพื่อนแล้วก็ยกบอล นิ่มๆข้ามศีรษะผู้เล่นของสุโขทัยครับไปให้เฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสจับบอลลงหนึ่งจังหวะก่อนซัดด้วยสายเข้าไปไม่เหลือนะครับถือว่าเป็นการแอสซิสต์ที่สวยงามมากๆและหลังจบเกมนั้นกามานะครับเฮดโค้ชของเมืองทองเนี่ยได้เผยถึงธีรศิลป์พร้อมกับยืนยันว่าถ้าธีรศิลป์เนี่ยร่างกายเต็มร้อยนะครับเขาจะได้ลงเป็นตัวจริงทุกนัดอย่างแน่นอนจากคำพูดของอเล็กซานเดอร์กามาครับแสดงให้เห็นว่าธีรศิลป์แดงดาเนี่ยยังคงสำคัญและอีกอย่างพิษสงในตัวของธีรศิลป์เนี่ยยังไม่หมดลงแต่อย่างใดครับอันนี้เป็นในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับถ้าใครได้ดูธีรศิลป์เล่นฟุตบอลตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนกับอัสสัมชัญธนบุรีนะครับสมัยวัยรุ่นที่ขึ้นมาอยู่กับ SCG เมืองทองใหม่ๆสมัยพีคๆนะครับที่ไปเล่นในยุโรปแล้วก็กลับมาคว้าแชมป์กับ SCG เมืองทองได้หลายรายการนะครับจนถึงช่วงปลายอาชีพของเขาจุดเด่นของธีรศิลป์แดงดาที่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็คือเรื่องของคาร์ดแล้วก็ทักษะฟุตบอลต่างๆทั้งเรื่องของการจับบอลแรกหรือเฟิร์สทัชที่ธีรศิลป์แดงดาเนี่ยยังคงเนียนเหมือนเดิมตั้งแต่เยาวชนจนถึงช่วงปัจจุบันนี้นะครับธีรศิลป์เนี่ยเป็นคนที่จับบอลแรกดีและสามารถเล่นจังหวะต่อไปได้ง่ายอีกทั้งยังมีเรื่องของจังหวะจ่ายบอลที่ยังคงอันตรายอยู่ตลอดนะครับทั้งจังหวะยกบอลให้เพื่อนร่วมทีมอย่างเฮเบอร์ตี้ยิงหรือจ่ายทะลุช่องที่ในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ย
จ่ายให้กฤวิทัสสาหลุดไปครับใครจำได้หรือแม้กระทั่งจังหวะการยิงประตูนะครับที่ยังคงเฉียบคมเหมือนเดิมถ้าเกิดให้เขาได้มีโอกาสงางเท้าเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสเป็นสกอร์ค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของเซนฟุตบอลที่ถ้าเกิดวันไหนธีรศิลป์เนี่ยได้เล่นกับคนที่มีเซนส์ฟุตบอลทันการมองตารู้ใจรับรองเกมนั้นแนวรุกของทีมนั้นเนี่ยก็ยังคงดีแล้วก็จะสร้างความเอนเตอร์เทนให้กับแฟนบอลได้แน่นอนเลยครับผมมองว่าตอนนี้ธีรศิลป์แดงดาในวัย30ปีนะครับแฟนๆฟุตบอลเนี่ยคงจะไม่ได้เห็นเขากระชากหลบกองหลัง 3-4 คนไปยิงหรือไปบู๊เบียดกระแทกกองหลังแล้วนะครับแต่ที่จะเห็นมากขึ้นคือเรื่องของคาร์ดและก็ทักษะฟุตบอลทั้งการจ่ายบอลการยิงประตูแล้วก็เล่นฟุตบอลด้วยประสบการณ์ที่เขาสะสมมาซึ่งผมอยากให้เยาวชนไทยที่จะเดินในเส้นทางสายฟุตบอลนะครับให้ไปดูคลิปหรือเรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลต่างๆของธีรศิลป์หรือไปดูธีรศิลป์เล่นฟุตบอลในสนามสักครั้งในช่วงที่เขายังเล่นฟุตบอลอยู่นะครับและน้องๆเนี่ยเอามาปรับใช้เชื่อว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากแน่นอนโดยเฉพาะตำแหน่งศูนย์หน้าครับส่วนในเรื่องของทีมชาติที่หลายๆคนถามมาว่าธีรศิลป์แดงดาเนี่ยยังไหวไหมกับทัพช้างศึกนะครับผมตอบสั้นๆเลยว่าธีรศิลป์แดงดานะครับยังไหวแบบสบายๆแน่นอนครับในการเล่นให้กับทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้อายุเขาก็เพิ่ง30ต้นๆเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังช่วยทีมชาติไทยได้อีกครับซึ่งอากิระนิชิโนะเนี่ยเขามักจะพูดถึงธีรศิลป์แดงดาอยู่บ่อยเขาบอกว่าถ้าธีรศิลป์เนี่ยกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยเมื่อไหร่แล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับประตูทีมชาติไทยพร้อมต้อนรับธีรศิลป์เสมอครับและนี่ก็คือเรื่องราวของธีรศิลป์แดงดากับคาร์ดฟุตบอลที่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆชาวตูดูบนไทยคิดเห็นอย่างไรกับธีรศิลป์ประทับใจหรือชอบการเล่นแบบไหนของเขาหรือชอบประตูในแมตช์ไหนที่เขาทำได้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูดูบนไทยกันด้วยและนี่ก็คือบนไทยต้องเล่าในคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ